ท่าอากาศยานภูเก็ตจัดโครงการท่าอากาศยานภูเก็ตรักชุมชนเก็บขยะชายหาดและรุณรงค์รักษาความสะอาด นางมนุษดีเกตพันธ์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตกล่าวว่าตามที่ท่าอากาศยานภูเก็ตทพกได้ดำเนินงานให้บริการสนามบินภายใต้การบริหารงานของทอทโดยมีพันธกิจให้บริการด้วยใจรักที่เหนือมาตรฐานและสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานภูเก็ตจะได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดโครงการท่าอากาศยานภูเก็ตรักชุมชนร่วมกับชุมชนรอบ ท่ากาศยานผู้ประกอบการในท่ากาศยานและหน่วยงานภาครัฐณอุทยานแห่งชาติสิรินาถเพื่อดูแลทรัพยากรโดยรอบท่ากาศยานแต่ที่สําคัญคือการปลูกจิตสํานึกให้ทุกคนช่วยกันดูแลทรัพยากรให้ดีสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยาวนานอย่างไรก็ตามการจัดโครงการดังกล่าวนอกจากจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนโดยรอบท่ากาศยานภูเกต็ตเพื่อมาสร้างความสัมพันธ์อันดีแล้วอีกทั้งยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาพักผ่อนที่หาดในยางอีกด้วย